เดี๋ยวตัววิธีเล่นเนี่ยเดี๋ยวรออาจารย์เอิร์ธมาช่วยแชร์สกรีนให้ก็ตัวเกมครับ Avalon เป็นเกมปาร์ตี้ครับที่เล่นได้ตั้งแต่5ถึง10คนครับเกมนี้โดยตัวที่เบสที่สุดนะครับสำหรับเกมนี้สำหรับผมก็คือ10คนถ้ามีใช่ถ้ามี10คนนี่คือด้วยตำแหน่งหน้าที่หรือคาแรคเตอร์ที่ได้เล่นนะครับจะทำให้เกมค่อนข้างกลมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถึง10สักประมาณ7คนขึ้นเนี่ยกำลังดีโดยเกมนี้ครับเป็นของค่ายอินดี้ผมว่าตัวกล้องผมน่าจะผมลองขยับกล้องนิดนึงน่าจะดีกว่าครับโดยตัวเกมเนี่ยครับตอนนี้มีแปลเป็นภาษาไทยแล้วโดยลาลาเล่นบอร์ดเกมตัวอวารอนเนี่ยครับจะเป็นมันจะเป็นตัวทีมเสริมครับของเกมที่ชื่อว่าหรือรีซิสแตนซ์อีกทีนึงโดยทีมของอวารอนเนี่ยก็จะเป็นอัศวินตัวกลมมานั่งหากันว่ามานั่งส่งคนมาทำภารกิจครับแล้วหาว่าใครอ่ะคือคนร้ายเป้าหมายของเกมนี้คือการทำภารกิจถ้าเป็นฝั่งคนดีนะครับก็คือทำภารกิจให้สำเร็จ3ครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของคนร้ายก็คือทำภารกิจให้เฟลซึ่งในเกมเนี่ยก็จะมีแมคคาดิกต่างๆในการวิเคราะห์หรือจับผิดกันในเกมอยากได้อาจารย์เอิร์ธมาแชร์สกรีนมากเลยครับไฟล์01-1ครับพี่ขอบคุณครับดีผมออนในมือถือก็เลยแชร์ลำบากครับครับผมก็ตัวเกมนี้อธิบายเพิ่มเติมเนาะก็คือในร้านบอร์ดเกมนะครับจะเป็นเกมที่ค่อนข้างท็อปฮิตมากๆสำหรับแบบกลุ่มเพื่อนๆก็แบบไปเล่นการเล่นเกมอยากกับอยากทะเลาะกับเพื่อนอยากคุยกับเพื่อนได้บัฟกันได้แกล้งกันเกมนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ครับตอนที่ผมทำงานอยู่ร้านบอร์ดเกมก็เด็กๆ ก็จะเข้ามาที่ร้านครับแล้วก็เรียกร้องว่าอยากเล่นอวารอนก็จะมีแก๊งประจำของเขากันอยู่มาทีไรก็จะเล่นกัน10 คน 10 คนอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับถ้าเล่นกันตามปกติครับจะจบภายในประมาณ30-40 นาทีอายุที่เหมาะสมก็คือ13+ครับใช่ครับเล่นกันจริงๆเนี่ยไม่นานพี่แต่ถ้าจะนานจริงๆก็คือกรณีที่แบบว่าเราเถียงกันเยอะตรงนั้นก็จะอาจจะเพิ่มเวลาเข้าไปอีกนิดนึงแต่โดยเฉลี่ยแล้วไม่ค่อยมีใครเล่นเกิน1 ชั่วโมงเท่าไหร่ครับเกมนี้ครับผมอันนี้คือหน้าตาของเกม Avalon ครับที่เป็นหน้าปกของเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษใช่หน้าปกแปลไทยจะอยู่อีกไฟล์นึงครับไฟล์ถัดไปนี่ขอนอกเรื่องนิดนึงครับใช่
หน้าปกของอวารอนเนี่ยครับอันนี้คือเป็นเวอร์ชันภาษาไทยของตาลาเล่นก็คือเคยมีโอกาสได้คุยกับพี่ครับเขาครับว่าทำไมเขาถึงเลือกใช้เป็นตัวละครที่เป็นน่ารักน่ารักอย่างนี้เขาให้ผลว่าเขาบอกว่าคนไทยครับถ้ามีลายเส้นที่แบบว่ากึ่งเรียวกึ่งเป็นการ์ตูนเนี่ยที่มีความน่ารักเนี่ยจะขายง่ายกว่าครับโดยแบบอย่างอาร์ตเวิร์กกับสไตล์น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยคือแบบโดนหยิบขายออกง่ายมากเลยพี่แกก็เลยเปลี่ยนอาร์ตตัวละครใหม่ครับให้แบบน่ารักขึ้นให้มันเหมาะสมกับทาร์เก็ตที่เขาจะขายในไทยครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นกันนะครับขอภาพต่อไปเลยครับนี่อุปกรณ์ทั้งหมดครับเดี๋ยวเราจะเริ่มดูจากซ้ายไปขวานะครับเริ่มจากซ้ายบนครับการ์ดที่เป็นสีฟ้าครับสีฟ้าคู่กับสีแดงครับอันนี้คือการ์ดตัวละครครับ1คนจะถือ1ใบครับโดยจะมี2ทีมคือทีมสีฟ้าที่เป็นฝั่งดีกับทีมสีแดงครับที่บอกว่าเป็นฝั่งร้ายต่อมาครับต่อมาเรามาดูตรงที่เป็นรูปถ้วยครับจะมีถ้วยสีทองกับถ้วยสีดำครับถ้วยอยู่ตรงกลางถ้วยเนี่ยครับจะเป็นการ์ดที่เอาไว้สำหรับโหวตว่าภารกิจนี้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จสังเกตว่าในการ์ดถ้วยครับจะมีวงกลมเล็กๆอยู่วงกลมเล็กๆข้างถ้วยครับดูตรงสีทองนะครับถ้วยสีทองด้านซ้ายมือครับจะมีวงกลมสีฟ้าอยู่ส่วนด้านขวามือครับจะมีวงกลมสีแดงสิ่งนี้หมายถึงว่าทีมไหนสามารถลงการ์ดใบนี้ได้บ้างก็คือคนร้ายเนี่ยมีสิทธิ์ลงได้ทั้งถ้วยสีแดงถ้วยสีทองและถ้วยสีดำคือเขาจะเนียนก็ได้หรือเขาจะเปิดเผยตัวเลยก็ได้ว่าฉันเป็นคนร้ายแต่ถ้าเป็นคนดีครับไม่มีโอกาสลงถ้วยสีดำเลยลงได้แค่ถ้วยสีทองคือจุดนี้ครับเป็นหนึ่งกลไกที่ช่วยสำหรับในการวิเคราะห์แต่เดี๋ยวเราจะมาดูเบื้องลึกกันทีหลังด้านล่างลงมาครับที่เป็นลูกแก้วครับสีดำกับสีขาวอันนี้เป็นตัวใช้โหวตครับคือในเกมนี้เราจะมีเซกชันที่เราจะได้โหวตกันว่าทีมทำภารกิจเนี้ยเหมาะสมไหมที่จะได้ไปทำภารกิจถ้าเราคิดว่าเหมาะสมครับให้เราลงแม่สีขาว approve แต่ถ้าเกิดว่าไม่เหมาะสมลงสีดำครับ reject เราจะดูผลโหวตส่วนมากกันถ้าผลโหวตส่วนมากเป็นขาวได้ไปถ้าเป็นสีดำไม่ได้ไปครับกรณีที่เท่ากันจะถือว่าไม่ได้ไปเช่นเดียวกันครับผมทีนี้ด้านขวาสุดครับเริ่มจากด้านบนครับก็จะเป็นแผนที่ครับโดยแผนที่เกมนี้เขาจะมีมาให้ตั้งแต่ผู้เล่น5คน6คน7คน8คน9คน10คนก็คือแยกใบหมดเลยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังเอาโดยดีเทลในแผนที่ครับสังเกตว่าจะมีตัวเลขเนาะเลข3เลข4เลข4เลข5เลข5ตัวเลขพวกนี้ครับมันหมายถึงว่าเราจะต้องใช้คนกี่คนครับเพื่อทำภารกิจนั้นอย่างเช่นเควสที่1ครับด้านขวาสุดของกระดานซ้ายสุดของกระดานเขาบอกว่าต้องการ3คนครับเราก็ต้องเลือกเพื่อน3คนเพื่อไปทำภารกิจนี้ทำสำเร็จไม่สำเร็จก็จะมีตัววงกลมครับล่างของกระดานที่เป็นวงกลมสีแดงครับตัวนั้นจะสามารถเปลี่ยนได้2ด้านครับพลิกเป็นสีน้ำเงินได้เป็นสีแดงได้ถ้าภารกิจสำเร็จพลิกเป็นสีน้ำเงินระหว่างถ้าไม่สำเร็จให้วางเป็นสีแดงครับสุดท้ายครับอุปกรณ์ที่เป็นรูปมงกุฎคือเป็นการบอกว่ารอบนี้ใครเป็นเรียกว่าประธานในการประชุมแล้วกันนะครับคนคนนี้มีหน้าที่ในการเลือกว่าใครจะได้ไปทำภารกิจบ้างโดยการส่งโล่ครับให้กับคนที่เราเลือกถามว่าของพวกนี้ครับมีความจำเป็นยังไงในการเล่นมีไว้เพื่อแสดงให้รู้ครับว่าตอนนี้ใครคือคนที่กำลังได้รับบทบาทเป็นผู้นำอยู่แล้วผู้นำเลือกใครบ้างเพื่อให้คนในวงการเล่นนะครับ
สามารถเข้าใจสถานการณ์และตามสถานการณ์ได้ทันตลอดเวลาโอเคครับเดี๋ยวไปอันต่อไปได้เลยครับทีนี้มาดูรายละเอียดของการหน้าที่ครับตัวละครเกมเนี้ยครับในแต่ละทีมเนาะจะมีตัวละครที่มีความสามารถและตัวละครที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยอยู่ตัวละครที่มีความสามารถครับสังเกตว่าเขาจะมีชื่อเป็นสีทองทองครับอย่างเมอร์ลินกับเพอร์ซิวัลครับเรียกว่ามีชื่อระบุของตัวเองส่วนใครที่เป็นทหารผู้พักดีครับไม่มีชื่อครับให้จดจำไว้ว่าเราคือคนดีในเกมนี้ครับใช่ซึ่งสองตัวละครนะครับตัวละครที่มีเอฟเฟกต์เนาะก่อนเริ่มเกมครับเราก็จะทำการขานเรียกให้ทำความสามารถเช่นทุกคนหลับตาคนนี้ลืมตาขึ้นมาคนร้ายชูนิ้วโป้งอะไรมาเนี้ยครับตรงเนี้ยจะเป็นใช่ก็จะใช่ครับจะมีข้อมูลพิเศษเพิ่มขึ้นก่อนเริ่มเกมครับผมไปทางต่อไปเลยครับต่อไปเนี่ยจะเป็นการ์ดคนร้ายซึ่งเขาจะมีหัวหน้าทีมครับเป็นมอเดตคนเนี้ยจะเป็นคนเดียวครับที่ผมต้องอธิบายก่อนว่าในเกมเนี้ยครับคนที่เล่นเป็นเมอร์ลินเนี่ยจะรู้หมดเลยว่าใครคือคนร้ายบ้างผ่านเมคานิกบางอย่างก่อนเริ่มเกมแต่จะมีมอดเดตครับคนที่อยู่ด้านซ้ายสุดเลยสีดำๆครับสีดำๆหน้าซีดๆหน่อยคนนี้ครับความสามารถของเขาคือจะปกปิดตัวเองก็คือเมอร์ลินจะไม่เห็นเขาหมายความว่าคนคนนี้ก็จะเนียนไปกับลูกน้องของเมอร์ลินได้โอเคครับต่อไปได้เลยครับครับผมก็อันนี้ถ้าเห็นภาพมันจะชัดเนาะเมื่อกี้มันอาจจะเล็กเกินไปก็เป็นมงกุฎของใช้โหวตกับตัวที่เป็นตัวเลือกครับว่าใครคือใครว่าเราเลือกใครอยู่ในการทำภารกิจนั้นที่เป็นรูปโลกครับครับผมครับทีนี้ไปนะรูปต่อไปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลำดับวิธีการเล่นแบบตั้งแต่ต้นจนจบรวดเดียวเลยครับแบบสั้นๆให้ฟังตอนนี้ครับเราเริ่มกันที่ภารกิจที่หนึ่งนะครับเราต้องการคนสองคนครับผมเลือกตัวเองกับพี่อมอนครับพอเลือกเสร็จปุ๊บคนในวงทั้งหมดครับให้เลือกครับว่าจะโหวตให้ผมกับพี่อมอนเนี่ยไปทำภารกิจนี้หรือเปล่าทุกคนก็จะลงเม็ดของตัวเองครับเม็ดขาวเม็ดดำแล้วแต่ตัวเองเลยว่าเชื่อใจผมกับพี่อมอนหรือเปล่าในภารกิจนี้ใช่สมมติว่าโหวตออกมาเป็นเชื่อใจครับผมกับพี่มอนครับจะได้ถ้วยทองครับถ้วยทองกับถ้วยดําไปคนละอันทุกคนผมกับพี่มอนเนี่ยได้มาทั้งสองถ้วยเลยทีเนี้ยเราก็มาเลือกกันผมผมเป็นคนดีผมจะลงได้แค่ถ้วยสีทองเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นคนไม่ดีผมจะลงถ้วยทองเพื่อหลอกทุกคนก็ได้ว่าผมเป็นคนดีกับพี่ออมอนหรือผมจะลงถ้วยดำมาเลยก็ได้ทีนี้ครับภาพต่อไปครับพี่ออมอนภาพสุดท้ายผลปรากฏว่ามันออกมาเป็นถ้วยทองกับถ้วยดำอย่างละใบครับทีเนี้ยมันมีคนไปทำ
ทําภารกิจเนี้ยมีแค่ผมกับพี่ออมอนหมายความว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งครับเป็นคนร้ายหรืออาจจะเป็นคนร้ายทั้ง2คนเลยก็ได้ที่มีคนร้ายคนนึงแกล้งทําตัวเป็นคนดีเนียนไปกับคนอื่นประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือวิธีเล่นนะครับครับแจกผลไม้ครับครับผมคนนี้ลืมตาใช่ใช่ครับตรงนี้จะเป็นการให้ข้อมูลแล้วก่อนเริ่มเกมครับใช่ครับเกมป่ะครับผมคนที่เลือกจะเป็นคนที่มีมงกุฎอยู่ครับพี่ครับแล้วครับแล้วมงกุฎก็จะวนกันไปเรื่อยๆครับกินข้าวกินข้าวกินแล้วใช่ครับเราจะแจกการ์ดตอนเวลาทำภารกิจนะครับคนที่ได้ไปทำแล้วเนี่ยเราไม่สามารถแจกเป็นทองหรือดำๆได้นะครับอันนี้ผิดกติกานะครับทองนายดำกับทองเท่านั้นสีทองใช่ครับรับโกหกกันครับใช่ครับครับเกมมาจบกันที่มีทีมใดทีมหนึ่งครับได้คะแนนถึง3เควสสำเร็จเราก็จะเอาตัวหมากมาวางครับใช่ครับดูภาพสุดท้ายก็ได้ครับจะมีภาพสุดท้ายที่มีตัวหมากอย่างเงี้ยครับตอนเนี้ยมีของสีน้ำเงินเนี่ยอยู่2อันแล้วสีแดง1อันถ้าเกิดในภารกิจที่4ครับสีน้ำเงินได้แต้มอีกสีน้ำเงินก็จะเป็นฝ่ายชนะครับได้3แต้มก่อนก็ชนะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าภารกิจที่4เนี่ยมันกลายเป็นของทีมสีแดงครับเราก็จะมีภารกิจที่5เป็นภารกิจตัดสินเกมนี้ไม่มีโอกาสเสมอครับใช่ครับใช่ครับก็ยังอยู่แล้วก็จะอยู่ภารกิจเดิมครับแต่ว่าคนที่มีสิทธิ์เลือกเนี่ยจะถูกส่งต่อไปยังคนถัดไปใช่คนพวกนี้ไม่น่าไว้วางใจครับจะเป็นเควสที่1อยู่ครับใช่ครับเควสจะไล่จาก1ถึง5เสมอครับเราไม่สามารถกระโดดไป4หรือ5ได้
ใช่ครับ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 อย่างการที่ว่าใครเลือกโหวตให้ใครไปหรือไม่ไปอะครับแบบคนนี้ผมไม่อยากให้ไปและตรงนี้ครับก็จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้ว่าคนคนนี้ครับคนคนนั้นหรือใครเนี่ยทําหน้าที่อะไรมาเป็นข้อมูลระหว่างเกมที่เราสามารถนํามาวิเคราะห์ได้ครับใช่ครับผมเคยเจอน้องคนหนึ่งพี่ตอนที่ผมทำงานที่ร้านบอร์ดเกมครับน้องคนเนี้ยเล่นเป็นทีมสีแดงครับไม่เคยแพ้เลยคือแบบเล่นเก่งมากจับพิรุธจับแบบจับแอคชั่นของคนในเกมได้หมดเลยว่าเอ้ยทำเนี้ยเป็นอันนี้แน่นอนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่คนนี้เก่งมากพี่น่าจะไปเป็นนักสืบครับส่วนถ้าเกิดว่าอยากเห็นตัววิธีเล่นนะครับแบบว่าแบบมีคนเล่นให้ดูเล่นยังไงอะไรเงี้ยครับถ้าเสิร์ชผ่าน YouTube อะครับก็จะมีวิธีเล่นเนาะของแบบทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศที่เขาเอามาเล่นให้ดูอยู่เพราะว่านี่ครับแบบคร่าวๆให้เราแบบโอเคให้เรามีพื้นฐานความเข้าใจค่อยๆตรงกันนิดนึงครับค่อยๆจูนกันทีนี้ครับพี่อมอนเมื่อกี้ระหว่างก่อนหน้านี้เหมือนมีใครจะพูดอะไรนี่ครับมีท่านใดสงสัยเรื่องส่วนไหนของระบบเกมถามมาได้เลยครับเรื่องการเล่นใช่ครับฮะตรงไหนลงไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะสามารถพิมพ์มาได้เลยพิมพ์มาได้เลยหรือทักมาได้เลยครับเดี๋ยวไปเพิ่มตอนที่พูดถึงแมคานิกก็ได้ครับใช่ครับเพราะยังมีพวกความสามารถของตัวละครที่ยังไม่ได้อธิบายครับได้ยินครับโอเคครับได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับเชิญอาจารย์หมิงกับอาจารย์เอิร์ธต่อได้เลยครับก็แมคคลิกครับมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ผมพิมพ์ลงในแชทซูมให้ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมลองเริ่มจากเมคานิกแรกที่ชัดๆก่อนเลยนะครับพี่ผมเริ่มจากเมคานิกแรกคือ Hidden Low ครับ Hidden Low คืออะไร Hidden Low คือเมคานิกที่ผู้เล่นแต่ละคนต้องทำการปิดบังบทบาทที่ตัวเองได้รับในเกมไว้ไม่ให้ผู้อื่นรู้โดยเฉพาะฝ่ายตรงข้าม Hidden Low แต่ละเกมก็แตกต่างกันไปแต่ผมจะโฟกัสไปที่ Hidden Low ของ Avalon Hidden Low ของ Avalon หลักๆคือเราจะแบ่งเป็น2ฝ่ายตามที่อาจารย์หมูได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับคือฝ่ายสีฟ้ากับฝ่ายสีแดงหรือฝ่ายตัวดีกับตัวร้ายก็ได้คือฝ่ายสีฟ้ามีหน้าที่หลักๆคือไปมีหัวหน้าคือเมอร์ลินฝ่ายสีแดงว่าใครเป็นบังตัวเองไว้เหมือนกัน
ปิดบังตัวเองไว้เพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายไปต่อในฝั่งสีแดงนะครับส่วนคนอื่นมีหน้าที่ทำตัวเองเหมือนเพื่อปกป้องเมอร์ลินสีฟ้าคนอื่นมีหน้าที่เพื่อปกป้องเมอร์ลินหรือทำตัวเป็นเมอร์ลินก็ได้เพื่อให้สีแดงสับสนทำไมฝ่ายสีแดงมีหน้าที่อะไรครับฝ่ายสีแดงมีหน้าที่หนึ่งคือทำให้ฝ่ายสีฟ้าปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จอย่างที่อาจารย์หมูบอกไว้เมื่อกี้โดยการเข้าไปทำภารกิจให้ได้ต้องทำตัวเองเป็นฝ่ายเหมือนตัวเองเป็นอยู่ฝ่ายสีฟ้าโดยที่ไม่ให้ฝ่ายสีฟ้ารู้แล้วทีเนี้ยเมอร์ลินน่ะรู้เมอร์ลินก็สามารถใบ้ได้ครับว่าใครเป็นสีฟ้าสีแดงแต่ทำไมเมอร์ลินต้องปิดบังตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าจบเกมถึงแม้สีฟ้าจะสำเร็จภารกิจ3ครั้งอย่างที่อาจารย์หมูได้บอกไว้แต่ถ้าฝ่ายสีแดงจะมีตัวละครที่ชื่อว่าแอสซาซินอยู่ครับนักฆ่าถ้านักฆ่ารู้ว่าใครเป็นเมอร์ลินแล้วสามารถเลือกได้ว่าคนนั้นเป็นเมอร์ลินจะถูกฆ่าครับแล้วฝ่ายสีฟ้าจะแพ้ทันทีนี่คือฮิดเดนโลในเกมอวาลอนตรงนี้ครับครับผมครับผมนั่นเป็นข้าวของ Hidden Low ครับเกมที่ใช้เมคานิก Hidden Low อย่างเงี้ยมันก็มีหลายๆเกมครับจะมี Resistance Avalon Werewolf with ไอ้ Salem Salem Secret Hitler Secret Hitler Two Room and a Boom โอ้เยอะมากเลยครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นปาร์ตี้เกมครับอาจารย์หมิงมีตัวอย่างเกมไหนที่ไม่ใช่ปาร์ตี้เกมแล้วเป็น Hidden Low บ้างไหมครับอาจารย์หมิงอาจารย์หมูคิดว่ามีเกมผมมีครับผมมีชื่อเกมว่า Lord of Waterdeep ครับเกมนี้เราจะได้เก็บสะสมทรัพยากรครับเพื่อขยายอำนาจของเมืองตัวเองทีนี้ใน Hidden Low ครับโลของแต่ละคนเนี่ยก็จะบอกว่าเวลาเราทำคะแนนกับส่วนไหนในเมืองครับเราจะได้คะแนนพิเศษขึ้นมาซึ่งบทบาทตรงนี้ครับจะถูกปิดเอาไว้ไม่ให้ใครรู้ตลอดทั้งเกมเลยเพื่อที่ว่าเวลาเราทำคะแนนจากตรงเนี้ยแล้วเราเพื่อนจะได้ไม่มาแย่งเราสมมติผมทำคะแนนเกี่ยวกับทางเกษตรกรรมเนี่ยได้คะแนนมากกว่าคนอื่นถ้าเกิดว่าบทบาทผมถูกเปิดหรือมีคนรู้ว่าผมทำเกษตรกรรมได้คะแนนเยอะก็อาจจะมีคนมาแย่งผมทำเกษตรกรรมครับอันนี้ก็จะเป็นที่ได้โลในเกม Lord of Waterdeep ครับครับผมครับข้ามไปตรงไหนไปเลยครับ low with asymmetric information asymmetric information ครับกดชัดกล้องใหม่โอเคเป็นยังไงครับอาจารย์หมิงก็เกมนี้นะครับก็มันก็ที่ต่อจากที่เมื่อกี้อาจารย์เอิร์ธว่าครับคือแต่ละตัวจะมีความสามารถใช่ไหมครับแล้วอันนี้ก็คือแต่ตัวจะมีข้อมูลไม่เท่ากันอย่างเช่นนะครับฝ่ายผู้ร้ายจะรู้ว่ารู้กันเองว่าใครคือผู้ร้ายแต่ฝ่ายคนนี้จะไม่รู้เลยแล้วก็มีเมอร์ลินที่จะรู้ข้อมูลว่าใครคือฝ่ายร้ายที่จะคอยมาอธิบายที่จะคอยมาแอบบอกฝ่ายดีว่าคนไหนคือผู้ร้ายนะครับแล้วก็จะมีเพอร์ซิวัลที่จะรู้ว่าใครคือเมอร์ลินอันนี้เป็นต้นครับผมขออนุญาตแชร์หน้าจอผมนะครับจะได้เห็นของผมรูปภาพเตรียมไว้ครับแป๊บนึงครับก็ไอเกมพวกนี้มันไอพวกไอโรวิดแอสโมติกอินโฟเมชันนะเป็นเอาไว้ใช้เพื่อการเพิ่มข้อมูลเนาะแล้วก็เอาไว้ใช้ในการตัดช้อยเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถหาความจริงได้อะไรอย่างเงี้ยครับในตัวเกมครับประมาณนั้นครับก็คือถ้าแปลเป็นไทยตรงตัวเนี่ยผมนิ้วไม่อยู่เปล่าวะถ้าแปลเป็นไทยตรงตัวบทบาทที่มีข้อมูลไม่สมมาตรครับบทบาทที่มีข้อมูลไม่สมมาตรหรือข้อมูลไม่เท่ากันอย่างที่อาจารย์หมิงได้บอกไปนะครับทําไมผมเปลี่ยนรูปไม่ได้วะจังเลยครับดังเสียงนิดนึงครับพอดีเสียงค่อนข้างห่างไมค์โอเคครับชัดยังครับโอเคครับครับแป๊บนึงนะครับ
คอ่ะครับไปบทไปอันต่อไปได้เลยครับอาจารย์หมูไปที่ระบบถัดไปเลยครับถัดไป simulate action reaction การเลือกการกระทำพร้อมกันครับมันเป็นยังไงครับการเลือกการกระทำพร้อมกันในส่วนนี้ก็จะเหมือนกับพวกตอนที่โหวตนะครับที่จะให้โหวตว่าให้ไปหรือไม่ให้ไปแล้วก็จะมีการโหวตต่อใช่ไหมครับว่าภารกิจผ่านหรือไม่ผ่านพวกเกมเนี้ยทั้งเกมจะเล่นพร้อมกันหมดเลยจะไม่มีการแบ่งเทิร์นทีละคนครับทำให้เกมมันค่อนข้างเร็วเป็นวิธีการที่ทำให้เกมมันเร็วขึ้นครับไม่ได้แบ่งว่าแบบรอบนี้เป็นของผมคนเดียวไม่ใช่ใช่ไหมครับที่ต้องพูดได้ไม่ใช่ครับทุกคนพูดได้ทุกคนสามารถเล่นได้พร้อมกันครับเมคานิกนี้มีเสน่ห์ตรงที่ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แบบเรียลไทม์นะครับก็คือเราสามารถใส่ร้ายหรือเราสามารถอธิบายได้ว่าตัวเองทำไมอย่างนั้นทำไมเพื่อให้บทบาทของตัวเองส่งผลต่อเกมมากขึ้นอย่างนี้นะครับเมคานิกนี้นิยมใช้ในเกมพวก Hidden Low ใช่ไหมครับอาจารย์หมูหรือมีเกมไหนที่นิยมใช้แบบนี้บ้างครับได้ยินไหมครับเมคานิกนี้เหรอครับแต่อย่างนี้มันมีหลายเกมมากครับอย่างเช่นพวก Seven Wonder เงี้ยก็เล่นพร้อมกันครับครับPush Chain Magnet อะไรเงี้ยจริงๆคือมันเป็นเมคานิกค่อนข้างทั่วไปครับคือถ้าเกิดคุณอยากออกแบบเกมแล้วอยากให้เกมมันไม่ยาวจนเกินไปครับนักออกแบบหลายคนก็พยายามใช้เมคานิกนี้เพราะว่าทุกคนได้เล่นพร้อมกันไม่จําเป็นต้องรอกันครับหรือบางทีมันอาจจะมีพาร์ทที่ได้เล่นพร้อมกันครับแล้วก็ทำงานเล่นทีละคนแยกต่างหากก็ได้เช่นตอนวางแผนเนี่ยให้ทุกคนวางแผนพร้อมกันเลยในเวลาที่จำกัดพอทุกคนวางแผนเสร็จแล้วเราค่อยเริ่มจากผู้เล่นคนที่หนึ่งให้แบบเล่นตามแผนที่เขาวางเอาไว้คนที่หนึ่งเสร็จคนที่สองเสร็จสามเสร็จสี่เสร็จอย่างนี้ก็ได้ครับใช่พอนึกถึงระบบเมคานิกนี้ผมนึกถึงเกมสร้างบ้านแล้วขายตอนที่เราไปเล่นที่บ้านพี่เมียนกันเลยที่ต้องกลับนาฬิกาพร้อมกันแย่งนาฬิกากันนะครับอ๋อนั้นคือเรียลไทม์ใช่ไหมครับเรียลไทม์อันนั้นเป็นเรียลไทม์ครับอ๋อเป็นเรียลไทม์ใช่ไหมครับใช่ครับเรียลไทม์เป็นเรียลไทม์เกมเลยครับจะเป็นอีกประเภทหนึ่งเลยโอเคครับโอเคครับต่อไปเลยอันนี้ไปเมคานิกต่อไปคือทีมเบสเกมครับครับผมก็อย่างที่รู้กันนะครับก็คือจะมี2ฝ่ายสู้กันตามตัวเลยอาจจะมากกว่า2ก็ได้นะครับพี่หมิงมีหลายเกมที่มากกว่า2อ๋อครับผมอาจจะมีอ้อใช่อย่างไอ้เกมเขาเรียกว่าชื่อเกมอะไรนะชื่อเกมว่าแบงใช่มั้ยที่มันจะมีฝั่งทรยศฝั่งพรรคดีอ๋อนั่นมันคือ3ก๊ก3ก๊กเนาะ3ก๊กทรยศนะครับแบงก็ใช่แบงก็ใช่เนาะก็จะมีฝั่งพรรคดีฝั่งกษัตริย์มันคือฝั่งกษัตริย์กับฝั่งพรรคดีคือฝั่งเดียวกันเนาะแล้วก็จะมีกบฏทรยศแล้วก็กบฏก็คือจะเป็น3ฝ่ายเป็น3ฝ่ายก็จะหรืออาจจะหรือทีมเบสเกมเนี่ยอาจจะเป็น1คนสู้กับทุกคนที่เหลือก็ได้นะครับใช่อันนี้ก็จะถือว่าถูกแบ่งเป็น2ฝั่งเหมือนกันมันจะมีเกมนะครับชื่อว่าเกม House อะไรที่เป็นเกมบ้านผีอะผมจำชื่อเกมไม่ได้อย่างนั้นก็อย่างนั้นเอลดิทเทอร์เลอร์ป่ะพี่ใช่น่าจะใช่นะอันนั้นก็จะเป็นฝั่งหนึ่งที่จะเป็นฝั่งผีที่จะสู้กับคนครับก็จะมีผู้เล่นคนเดียวที่เล่นเป็นผีไปเลยใช่ก็จะประมาณนี้ครับทีมเบสเกมก็แปลเป็นไทยตรงๆก็แบ่งเกมแบ่งฝั่งครับแบ่งฝั่งเล่นใช่งี้ถ้าเราเอาหมากรุกมาจัดทีมละ3คนแล้วเล่นอย่างนี้จะนับเป็นทีมเบสมั้ยครับน่าสนใจนะจัดทีมนี่คือ1ทีมมี3คนแล้วแข่งทีละกระดานเหรอครับอาจจะหรือว่าทั้งหรือว่าทั้ง3ทีมเนี่ยแข่งกระดานเดียวกันกระดานเดียวกันเลยครับถ้ากระดานเดียวกันใช่ครับจะถือว่าเป็นทีมเบสเป็นทีมเบสแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนการแข่งทัวร์นาเมนต์ปกติครับที่1ทีมเนี่ยมี3คนแล้วทั้ง3คนเนี่ยแข่งแยกทีละกระดานอันนี้ผมจะไม่นับว่ามันเป็นเมคานิกเกมนะครับแต่เป็นเมคานิกของทัวร์นาเมนต์
เป็นเมคานิกของการแข่งครับครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับผมกับทีมต่อเลยไหมครับต่อไปครับกับเมคานิกต่อไปเทรดเดอร์เกมชอบเทรดเดอร์เกมมากเทรดเดอร์เกมแปลเป็นคนทรยศทรยศครับคนทรยศมันอยู่ในอวารอนยังไงครับจะว่าคนทรยศโอเคครับต่อเลยครับพี่หมิงก่อนเลยก็ได้ครับพี่หมิงก่อนเลยอ๋อก็เกมนี้ก็อย่างที่บอกครับว่ามันแบ่งเป็น2ฝ่ายนะคือสีแดงกับสีฟ้าทรยศเป็นทรยศยังไงก็คือฝั่งสีแดงก็คือต้องแซงทําเป็นคนดีครับแล้วพอจบเกมก็ต้องพยายามทําให้ฝั่งให้เกไอภารกิจเฟล3ครั้งเพื่อจะให้ชนะเกมครับแซงให้เขาตายใจแล้วก็ทําให้เขาใช่ใช่มันคุ้นๆเนาะแซงให้เขาตายใจนั่นนะครับก็ประมาณเกมพวกคือเมคานิกนี้มันมีความน่าสนใจที่ฝรั่งหลายคนอธิบายได้ว่าบางคนมันดันไม่รู้บทบาทของตัวเองครับมันเลยกลายเป็นคนทรยศเฉยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างนี้ครับฝรั่งจะเห็นฝรั่งคอมเมนต์เยอะๆครับในส่วนนี้ของของมาเกมจิกเขาจะบอกว่าไอ้เพื่อนเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจจะทรยศหรอกนะครับแต่มันเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยมันก็เลยกลายเป็นคนทรยศไม่ใช่ที่แบบฝั่งดีแต่ว่าโดนเฟลนะครับอันนั้นคือเล่นผิดนะครับอันนั้นเป็น human error ครับ human error ครับแต่มันมีบทบาทนึงนะครับของไอ้อวารอนเนี่ยที่จะส่งเสริม human error นั้นตัวมากมันชื่ออะไรนะครับไอ้ตัวชื่อโอบิรอนครับเออโอบิรอนครับโอบิรอนเป็นยังไงนะครับอาจารย์หนูโอบิรอนจะเป็นคนร้ายตัวละครก๊าซสีแดงครับเป็นคนร้ายเนี่ยซึ่งโอบิรอนจะอยู่ตรงนี้โอเคซึ่งคนร้ายคนนี้ครับปกติแล้วคนร้ายเนี่ยจะรู้ด้วยกันทั้งหมดว่าใครคือคนร้ายบ้างก็คือโอบิรอนจะอยู่ทั้งหมดนะครับจะรู้กันเองหมดเลยว่าใครเป็นใครยกเว้นโอบิรอนครับจะไม่มีใครรู้ว่าคนนี้คือโอบิรอนและโอบิรอนก็ไม่รู้ว่าพวกของตัวเองคือใครบ้างเปรียบเสมือนทำมาที่เป็นคนร้ายที่ไม่รู้จักคนอื่นเลยครับรู้แต่ว่าตัวเองเป็นคนร้ายใช่ครับใช่รู้แต่ว่าฉันต้องทำตัวให้ร้ายให้ร้ายฉะนั้นคนที่ได้เล่นโอบิรอนยิ่งถ้าเป็นคนเล่นเกมนี้ครั้งแรกนะครับเขาจะสับสนอย่างยิ่งครับว่าเขาจะทำยังไงมันจะทำให้เกิดอูแมนเออร์อูแมนเออร์ได้ง่ายๆอันนี้เป็นส่วนที่ฝรั่งเขาค่อนข้างจะแอดอินมากันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นตัวเพิ่มสีสันในเกมอย่างนึงเนาะแต่ก็อย่างที่ทางฝรั่งทางต่างประเทศนะครับเขาได้คอมเมนต์กันมาด้วยตัวแมคานิกหรือการใส่อะไรแบบนี้ครับที่ทำให้เกิดการ human error ได้ง่ายเนี่ยก็เป็นข้อควรระวังอย่างนึงครับที่ควรจะต้องอธิบายให้เคลียร์สำหรับว่าอันนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะอันนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นที่เล่นมาแล้วประมาณนึงเพื่อลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิด human error ให้มากที่สุดครับโอเคครับต่อไปเลยแล้วกันต่อไปคือ variable power แปลเป็นไทยก็คือผู้เล่นแต่ละคนมีพลังหรือความสามารถหลากหลายในเกมนี้ก็จะค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับระหว่าง marine modded แล้วก็ตัวละครอื่นๆ assassin อะไรอย่างนี้ที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็ใช่ใช่ที่พูดไปเมื่อกี้ก็จะเป็นโอบิรอนครับจะเรียกว่าพลังได้ไหมในโอบิรอนอ่ะเป็นพลังนะเป็นความสามารถครับเป็นความสามารถก็คือเขาไม่รู้อะไรเลยในขณะที่มอเด็ดก็รู้ว่าใครรู้ว่าใครเป็นเพื่อนใช่ไหมมอเด็ดรู้ว่าใครเป็นเพื่อนครับแล้วก็ปิดบังตัวเองจากเมอร์ลินใช่ซ่อนตัวเองในเมอร์ลินได้ส่วนเมอรินก็รู้ว่าใครเป็นคนร้ายแล้วก็จะมีเพอร์ซิวัลในฝั่งของสีฟ้าเอาแมคานิกนี้สำหรับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมคานิกยอดฮิตนะครับที่หลายๆเกมชอบใช้ด้วยความที่มันทำให้ผู้เล่นแต่ละคนมีความเป็นยูนิคของตัวเองทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตจริงฉันเนี่ย
ไม่มีความสามารถไม่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้หรือแบบการที่ฉันต้องทำอะไรซ้ำๆกับคนอื่นเหมือนๆกับคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่สนุกในชีวิตของฉันเลยการที่ได้เข้ามาสมบทบาทแล้วมีความสามารถเป็นของตัวเองเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งจุดขายครับที่ทำให้เกมเนี่ยน่าสนใจใช่ครับเมคานิกนี้ก็โดนนำมาใช้ในหลายเกมนะครับอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือตัวละครที่มีความสามารถเยอะเลยครับเกมTerraforming มาเนาะไอ้ Pandemic Legacy Pandemic ปกติก็แต่เป็น variable ability อยู่แล้วเนาะWerewolf ใช่ก็แบบคาแรคเตอร์แต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างของ Terraforming มาเกมปรับสภาพพื้นผิวดาวอังคารอันนี้จะไม่ใช่ตัวละครแล้วแต่เขาจะแทนเป็นโรงงานว่าโรงงานนี้ได้พลังแบบนี้มาตอนต้นได้ทรัพยากรอย่างนี้ตอนต้นที่ทำให้อ่ะทุกคนแตกต่างกันอย่างเช่นบางโรงงานปลูกต้นไม้เก่งใช้ทรัพยากรน้อยกว่าในการปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยครับใช่ครับประมาณนี้ครับยอดฮิตและยอดนิยมมากเมคานิกนี้เพราะมันทำให้คนสามารถเข้าถึงตัวเกมได้ง่ายขึ้นด้วยอะไรเงี้ยในส่วนตัวผมนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครนี้เขาจะรู้สึกว่าอินกับเกมได้มากขึ้นผมว่ามันทำให้เล่นซ้ำได้บ่อยขึ้นด้วยครับใช่ครับเพราะว่าเมื่อเราได้รับบทพลังอื่นเนาะได้พลังอื่นมาหรือได้อะไรอย่างเงี้ยมาก็น่าเล่นด้วยได้พอเราเบื่อโรเดิมเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นโรอื่นได้เราก็จะต้องมีวิธีการเล่นแบบใหม่ทำให้เกมมีสามารถเล่นซ้ำได้บ่อยมากขึ้นครับแต่ว่าใช่แต่ว่าจะมีข้อเสียคือถ้าเกิดจัดไม่ค่อยดีจัดบาลานซ์ไม่ค่อยดีอาจจะทำให้เกมมันคนที่แบบเล่นโลนี้ก็จะเก่งไปเลยครับเก่งชนะเกือบทุกรอบอาจจะทำให้เกมน่าเบื่อได้ครับต้องจัดดีเป็นความไม่สมดุลของตัวละครใช่ไหมครับมีตัวหนึ่งแบบโกงมากๆเล่นเมื่อไหร่ก็ชนะเล่นเมื่อไหร่ก็ชนะกับตัวที่แบบเล่นยังไงก็ไม่มีทางชนะก็ไม่มีทางชนะครับแต่ก็มันก็พูดยากเพราะบางคนก็บอกว่าพอมีโรที่อ่อนมากๆฉันก็อยากจะชาเลนจ์ตัวเองในการเอาแฮนเนี่ยให้ชนะก็เคยเห็นครับก็จะมีคนอย่างนั้นอยู่จริงๆด้วยใช่เห็นภาพเลยครับครับก็จะมีคนก็มีหลายแบบบางทีก็การใส่อะไรอย่างนี้เข้ามาบ้างก็อาจจะไม่สนุกขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยหมดเลยก็อาจจะไม่สนุกครับถ้าตาช่างมันเอียงเกินไปมันก็ยากเนาะเพราะยิ่งเห็นความเป็นไปได้น้อยมันก็ยิ่งสนุกน้อยลงอะไรเงี้ยครับใช่ครับประมาณนี้ครับต่อไปไปต่อไปอันสุดท้ายแล้วครับโหวตติ้งครับโหวตติ้งตามชื่อเลยครับทุกคนรู้แล้วว่าการโหวตคืออะไรครับเป็นเกมที่เอาการโหวตมาใช้เป็นหนึ่งในเมคานิกค่อนข้างเป็นเมคานิกที่ค่อนข้างโดดเด่นในเกมนี้ตั้งแต่การเลือกโหวตให้คนออกไปทำภารกิจหรือไม่ออกไปทำนะครับอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์หมูบอกไปก็คือเกมนี้การออกไปทำภารกิจคือคนนุ่มเมาไหนมาเล่นเลยนะคนที่เป็นคนโดนโหวตคนแรกไม่แปลกครับผมกับอาจารย์ผมก็โหวตมันคนแรกครับก็โดนกันก็คือจะฆ่ากันเองกันก่อนนะเชื่อว่าไอเนี่ยเป็นคนร้ายแน่นอนถ้าเป็นแบบบูผมจะเล่นเป็นคนดำเนินเกมครับเพราะว่าจะเรียกว่าเล่นได้มั้ยเนาะเล่นไม่มีมันมีคาแรคเตอร์ที่เรียกว่าโมเดอเรเตอร์อยู่อ๋อเป็นคาแรคเตอร์เลยใช่เป็นคาแรคเตอร์เลยสำหรับกรณีที่มีคนเก่งกันว่าใครจะเป็นคนนำเกมนี้ก็ถือเอาคาแรคเตอร์เนี้ยสุ่มเข้าไปแล้วก็ถ้าเปิดมาเป็นโมเดอเรเตอร์ก็จะต้องน้อมรับการเป็นคนนำเกมแต่โดยดีอย่างนี้นี่เองนะครับอธิบายป้องกันการเปลี่ยนกันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนั่นเป็นอีกหนึ่งวิธีการแก้ปัญหาครับใครๆก็อยากเล่นเนาะใช่ยกไว้ผมครับเล่นทีไรก็จะโดนฆ่าคนแรกตลอดเลยถ้าเกิดเป็นแบบวูฟถ้าเกิดแบบวูฟถ้าเกิดเป็นอวอรอนก็คือจะไม่มีใครส่งหมูไปทำภารกิจถูกไหมครับผมเป็นคนดีครับพี่ใช่เหรอคุณอาจจะเป็นตัวร้ายที่ไม่รู้ว่าคุณเป็นเพราะว่าคุณเป็นตัวร้ายก็ได้นะขนาดมันเป็นเมอร์ลินยังไม่มีใครเชื่อมันเลยครับเอาโอเคต่อเลยนี่แหละครับจะเป็นแมคานิกทั้งหมดครับที่คนที่คนดีไซน์ครับดีไซน์อวาลอนเนี่ยบันทึกเอาไว้ในบอร์ดเกมคีก
เหตุผลที่ผมใช้คําว่าบันทึกเอาไว้ครับด้วยความที่แมคานิกครับมันจะมีแมคานิกเกิดใหม่แมคานิกที่อาจจะเพิ่งมีคนเอามาใช้แล้วมันตรงกับเกมนี้พอดีก็อาจจะมีสิ่งนั้นอยู่แต่เพียงแค่เขาไม่ได้บันทึกลงไปแค่นั้นเองครับเพราะว่าเกมเขาออกแบบมาก่อนถูกมั้ยครับใช่ออกแบบมาก่อนตัวแมคานิกใหม่ที่เพิ่งเกิดเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่ได้ถูกจัดเข้ามาในหมวดหมู่ของเกมอวาลอนครับแต่ด้วยแมคานิกที่เขาลงเอาไว้แล้วเรานั่งพูดกันมาทั้งหมดเมื่อกี้ครับก็เพียงพอแล้วที่ทำให้เกมครับสมบูรณ์เล่นสนุกใช่ไหมครับใช่ครับคือเกมอวาลอนถ้าเกิดพูดถึงการออกแบบเนาะคือเขาออกแบบได้ฉลาดมากครับคืออย่างแรกที่ให้ทำก็คือต้องโหวตก่อนใช่ไหมว่าให้ไปไม่ให้ไปเพื่อดูท่าทีของคนในกลุ่มเสร็จแล้วก็พอโหวตเสร็จแล้วก็ต้องมีการโหวตต่อมาว่าจะให้ภารกิจผ่านหรือไม่ผ่านโดยที่พอภารกิจหลังๆเนี่ยก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะงั้นก็ต้องรีบๆเช็คตั้งแต่แรกๆเลยว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วครับก็จะมีวิธีลอจิกบางอย่างในการเล่นเนาะต่อไปพอถ้าเกิดฝั่งดีมันมีเมอร์ลินถูกมั้ยครับถ้าเกิดเมอร์ลินเล่นดีมากบอกเพื่อนหมดเลยว่าคนไหนคือคนร้ายทุกคนรู้หมดว่าคนไหนคือคนร้ายมันยังมีอีกหนึ่งรีเช็คก็คือแอสซัสซินที่เอาไว้จิ้มเมอร์ลินถ้าเกิดเมอร์ลินทำงานดีเกินไปครับคือมันรีเช็คตั้ง3รอบเกมเลยทำให้ค่อนข้างสนุกแล้วก็คนเล่นเอนจอยครับหมายความว่าถ้าผมเป็นเมอร์ลินเนี่ยผมจะเปิดเผยตัวมากเกินไปก็ไม่ได้ทำตัวว่าคนนี้คือคนร้าย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 ตอนจบโดนฆ่าแน่นอนใช่ทีมก็จะแพ้คุณจะแพ้แน่นอนครับหมายความว่าสิ่งที่ผมต้องทำก็คืออันดับแรกผมต้องบอกให้เพื่อนในทีมรู้ว่าใครคือคนร้ายโดยที่ทำให้คนร้ายไม่รู้ว่าผมคือเมอร์ลินใช่ก็จะมีความซับซ้อนในการคิดเพิ่มขึ้นหลายสเต็ปใช่ไหมครับถูกครับแล้วยังมีเพิ่มเพอร์ซิวัลเข้ามาอีกที่จะให้เมอร์ลินให้ตัวเองแกล้งทำเป็นเมอร์ลินเพื่อให้แอสซัสซินฆ่าท่าตัวเองแทนแล้วอย่างนี้เพอร์ซิวัลเขาไม่รู้นี่ครับว่าใครคือคนร้ายบ้างเขาจะแกล้งยังไงเขาก็พยายามที่จะออกไปกับเมอร์ลินนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าคือใครคือเมอร์ลินก็ต้องผมก็เห็นคนที่เล่นเพอร์ซิวัลที่โคตรเก่งเลยพี่คนหนึ่งคือคนนี้ไม่ต้องพึ่งพาพลังของเมอร์ลินครับคือแค่มองตาคนในวงทั้งหมดก็รู้แล้วว่าใครคือคนร้ายแล้วก็ทำตัวเป็นเมอร์ลินเองเลยแล้วชี้คนร้ายถูกหมดทั้งเกมแล้วเรียกว่าแอสซินก็เลยมาฆ่าเขาแทนใช่ครับคนนี้เป็นยอดมนุษย์ในการอ่านคนคนหนึ่งเลยครับที่ผมรู้จักบล็อกเกอร์เฟสเก่งมากคนนี้แล้วมีตรงไหนครับที่ตัวเกมข้อออกแบบมาได้รู้สึกว่ามันฉลาดมากๆฉลาดมากๆเหรออ่ะให้เอ๋ยก่อนเลยครับฉลาดมากๆผมคิดว่าในส่วนของการออกแบบคอมโพเนนต์ของเขาที่ให้ไว้ใช้ในส่วนไหนครับมันรู้สึกว่าใช้ได้ดีแล้วเสียงนังนิดนึงขึ้นครับไม่ฮะโอเคครับก็คือการออกแบบเมคานิกอย่างยกตัวอย่างไพ่ success กับ fail คือมันเป็นเมคานิกที่เราสามารถยื่นไพ่ว่าเพื่อให้ quest success หรือ fail ได้นะในเกมตามที่อาจารย์หมูอธิบายไปตอนแรกซึ่งการมีไพ่อย่างนี้เนี่ยมันทำให้การออกเสียงหรือการโหวตของเราอะดูยากมากขึ้นในขณะเดียวกันก็สามารถเดาได้ในระดับหนึ่งเราสามารถซ่อนตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่คนอื่นก็ยังสามารถเดาได้ในระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มหรือในตัวเราเนี่ยเป็นคนร้ายหรือเป็นคนดีซึ่งอันเนี้ยออกแบบมาได้ค่อนข้างแยบยลมากครับในส่วนอื่นๆด้วยเหมือนกันในเรื่องของการโหวตหลายๆแบบด้วยทีทั้ง approve reject ในด้านล่างด้วยครับไอหินสีดำมาหินสีขาวเนี่ยผมว่าค่อนข้างชอบครับคือมันมองเห็นชัดหรือเข้าใจง่ายดีใช่ไหมครับว่าใช่ครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างจากการแต่แทนที่เราจะโหวตปากเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเป็นไพ่เราเห็นเป็นชิ้นมาเลยว่าใครทำอะไรหรือคนกลุ่มนั้นมีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเลยทำให้วิธีการเล่นเนี่ยมันเคลียร์มากขึ้นจากการที่ว่าเอาโหวตเลยโหวตคนนู้นโหวตคนนี้โหวตคนนั้นคนนี้มีของให้เลยใช้ของซะเข้าใจง่ายเห็นภาพง่าย
อย่างที่บอกว่ามันมีความเคลียร์มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันมันก็ซ่อนตัวตนของเรามากขึ้นด้วยอย่างเช่นอย่างที่บอกคือถ้าเราโหวตว่าเอ้ยเควสนี้เฟลเควสนี้ไม่เฟลด้วยปากเปล่าหรือด้วยอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่การ์ดที่เราส่งไปแล้วสลับเนี่ยคนอื่นก็จะเดาได้เลยใช่ไหมครับว่าเราเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยเขาเดาได้แค่คร่าวๆว่าเราเป็นบทบาทอะไรขยายเพิ่มจากเมื่อกี้นะครับสมมติผมเอิร์ธและพี่หมิงเนี่ยไปทำภารกิจกัน3คนแล้วออกมาเป็นถ้วยทอง2อันและถ้วยดำ1อันครับเหมือนเขาว่าคนที่ออกถ้วยดำเนี่ยก็คือ1ใน3คนนี้แหละแต่ถ้าเกิดเราพูดมาตรงๆเลยก็จะรู้เลยว่าใครคือลงใครคือคนร้ายแต่พอเป็นการลงถ้วยตรงนี้ก็จะทำให้เราได้ยากขึ้นว่าเอ๊ะใครกันนะถ้าผมเป็นคนดีก็จะเหลือไม่พี่หมิงก็เอิร์ธนี่แหละที่ต้องเป็นคนร้ายถ้าหมูเป็นคนดีครับครับถ้าผมเป็นคนดีพี่ครับก็แต่ว่าอย่าลืมนะว่าอาจคนร้ายก็อาจจะโกหกได้เหมือนกันจะมีคนร้ายสองคนก็ได้เพราะงั้นเกมนี้มันเลยฉลาดมากเพราะว่าคนร้ายสามารถเลือกได้ในการหลอกลวงครับหรือจะเป็นคนร้ายสามคนเลยก็ได้อันนี้สนุกตรงนึงอันนึงครับมันเคยมีเฮ้าลูที่ผมเคยเล่นใกล้ไมค์หน่อยครับใกล้ไมค์นะครับมันเคยมีเฮ้าลูที่ผมเคยเล่นที่หนึ่งคือเป็นเฮ้าลูที่บอกว่าคนร้ายส่งได้แค่เฟลอย่างเดียวห้ามส่งสักเซตเฮ้าลูคืออะไรครับเฮ้าลูคืออะไรครับเฮ้าลูคือเฮ้าลูก็แปลเป็นไทยก็คือกฎบ้านก็คือเป็นกฎที่ตั้งเองในวงนั้นๆหรือวงที่เราไปเล่นอะไรเงี้ยครับเหมือนกับอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นดีไซเนอร์เล็กๆในการแบบแก้ไขเกมได้ไหมครับทวีเกมบิดเกมเหมือนหมากรุกแล้วบอกว่าอ่ะต่อให้เอาเรือออกอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยเล่นหมากรุกไม่มีเรือนะเล่นหมากรุกไม่มีเบียไม่มีม้านะไม่มีเบียไม่มีคิงไม่มีคิงแพ้เลยไม่มีคิงนี่พิลึกมากก็จะประมาณนี้อยากลองถามคนอื่นครับว่าตอนนี้มีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของกลไกในเกมนี้ได้ครับสวัสดีค่ะเหมือนอาจารย์หมูจะได้ยินได้ยินครับถามอยู่ในใจ ก็คือว่าหลังจากที่นั่งฟังวิธีการเล่นเกมอะค่ะก็พยายามจินตนาการตามว่าคนที่เล่นเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในมูดแอนโทนยังไงเนาะมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนไฮไลท์ครั้งแรกที่พูดกันนะคะว่ามันเหมาะกับเด็กที่อยากจะทะเลาะกันคือแบบก็เลยคิดว่าทำยังไงให้มันเป็นการเล่นแบบสร้างสรรค์นะคะที่จะบอกลูกยังไงว่าข้อดีของมันคืออย่างนี้นะเมื่อไปใช้ในชีวิตจริงอ่ะมันคืออันนี้คือบทเรียนที่คุณได้เล่นจากการเล่นเกมแล้วไปปรับในชีวิตจริงอ่ะทำยังไงเช่นเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมใช่ไหมคะหน้าตาแบบนี้ดูอาจจะดูไม่ใช่คนดีในเกมแต่อาจจะเกมอาจจะเป็นคนดีเพราะคนในชีวิตจริงก็เหมือนกันที่ดูหน้าตาดูดีนะแต่อาจจะใจร้ายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะมีข้อแนะนำอะไรบ้างคะเพราะว่าไม่เคยเล่นอันนี้จินตนาการล้วนๆเลยขอบคุณมากครับก็ถ้าเกิดเป็นผมนะครับคืออย่างแรกคือที่ต้องรู้คือเกมเนี้ยมันมีอายุแนะนำอยู่ก็คือ12บวก13บวกในกล่องครับแล้วก็ถ้าเกิดคอมมูนิตี้แล้วนั่นคือ12บวกก็หมายถึงต้องเป็นอายุประมาณนี้เพราะว่าเขารู้ถูกหรือผิดแล้วครับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดจะให้เด็กเล่นเนี่ยเราคุมด้วยแล้วก็อาจจะสอนในเรื่องในที่พี่บอกครับว่า
คนไม่จำเป็นว่าหน้าตาดูดีต้องเป็นคนดีแล้วก็มีอีกเรื่องนึงอาจจะไปโฟกัสเรื่องที่ว่าให้ใช้วิธีการในการตัดช้อยครับคือเป็นไปสอนทางเรื่องความน่าจะเป็นแทนครับเพราะว่าอย่างการวิเคราะห์ครับใช่ก็คืออย่างเช่นอย่างที่ถ้าเกิดเล่นกัน3คนผมอาจารย์หมูอาจารย์เอิร์ธไปใช่มั้ยครับแล้วก็อย่างที่บอกมีรีเจ็คมา1อันก็คือมิชชั่นเฟลเราก็จะรู้แล้วว่าโอกาส33% จะมีคนร้ายอยู่นี้ไอ้ 3% บวกถูกมั้ยครับก็อาจจะสอนเรื่องสอนลูกในเรื่องนี้ได้ครับใช่ครับหายไม่ดีอยู่ในส่วนตัวผมอะครับคืออย่างที่พี่หมิงบอกเกมอันนี้มันมีจัดเรทแล้วเนาะว่าอายุเท่าไหร่ควรจะเล่นไหมหรือควรไม่เล่นผมก็จะมีวิธีการแบ่งเพิ่มอีกอย่างก็คือถ้าเขาเป็นเด็กอะไรเงี้ยครับระดับเด็กประถมอะไรเงี้ยประถมปลายๆป.5 ป.6มาเล่นเกมอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ใช้คำว่าฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีนะครับคือมันเป็นการแบ่งแยกเป็นส่วนใหญ่ผมจะใช้เรียกสีฝ่ายเป็นหลักมากกว่าหรือไม่ก็เรียกหัวหน้าฝ่ายเป็นหลักฝ่ายโมเดลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเน้นไปที่การทีมบิลดิ้งของเขาเป็นหลักให้เขาคุยกันก่อนว่าเขาควรจะทำอะไรเล่นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะเพอร์เฟกต์เพลย์ในโลเขาไม่ค่อยมีมากหรอก acting ก็มากกว่าคนอื่นเราก็สามารถเอาจุดตรงนั้นมาเสริมเขาได้ว่าพอเราอยู่ในหน้าที่นี้ในบทบาทเนี้ยเราควรจะทำอย่างนี้เพิ่มเติมหรือเปล่าหรือควรลดอย่างนี้หรือเปล่าครับเด็กเขาก็จะเข้าใจขึ้นว่าสิ่งที่เขาทำมันมีผลต่อคนอื่นนะหรืออะไรนะอะไรอย่างนี้ครับแต่ขั้นแรกก็คืออย่างที่บอกครับตัดความว่าฝ่ายดีฝ่ายร้ายออกไปเลยครับครับผมเพราะว่าครับบางที่อะคือเคยเห็นเล่นอวตารอะไรอย่างนี้ครับเขาเปลี่ยนการ์ดมันมีเกมหลายๆเกมที่คล้ายๆอวาลอนครับแต่ก็คือมันไม่ได้มันใช้การ์ดเป็นสีหรืออะไรอย่างเงี้ยแทนครับมันไม่ได้เป็นรูปที่บอกเลยว่าตัวเองเป็นตัวร้ายตัวเองเป็นตัวดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณครับส่วนตัวผมว่าตัวดีตัวร้ายมันก็อยู่ขึ้นที่ตัวดีตัวร้ายในชีวิตจริงมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองกับประสบการณ์แล้วก็ฝั่งที่เราอยู่มากกว่าของผมจะเป็นการเรื่องชวนคุยกันหลังเล่นจบมากกว่าครับชวนคุยหลังเล่นจบคือยังไงอย่างตอนที่นำเล่นเกมนี้ครับกับเด็กมหาลัยปีหนึ่งซึ่งอันนั้นเขาก็เริ่มมีอายุแล้วจำแต่จุดประสงค์ที่เขาอยากมาเล่นเกมอาบารอนครับคือเขาอยากแบบอยากตีกับเพื่อนเนี่ยอยากทะเลาะกับเพื่อนเลยแบบเป้าประสงค์นี่คือต้องการแบบฉันต้องการแบบตีกับแกต้องเป็นคนดีแกต้องเป็นคนไม่ดีฉันต้องเป็นคนดีซึ่งตรงนี้ครับสิ่งที่ผมละลายตรงนั้นออกไปก็คือการชวนคุยหลังจบเกมว่าในตำแหน่งที่เขาได้รับบทบาทนะครับระหว่างเกมเนี่ยเขาทำตรงไหนได้ดีตรงไหนที่เขาคิดว่าเขาทำพลาดและถ้าเกิดว่าเล่นอีกครั้งนึงเนี่ยเขาจะปรับปรุงวิธีการเล่นในตำแหน่งเดิมของเขาเนี่ยให้ดีขึ้นได้ยังไงบ้างซึ่งตรงนี้ครับจะทำให้เขาละลายออกไปว่าผมพยายามดึงเขาครับออกมาจากการที่เขาต้องไปโฟกัสว่าเอ้ยมึงแพ้ให้กูชนะให้กลับมาวิเคราะห์ตัวเองว่าตรงไหนคือเขาทำดีตรงไหนคือเขาทำไม่ดี
แล้วก็วิเคราะห์ทีมตัวเองได้ว่าเฮ้ยแกเล่นดีนะเฮ้ยทำแบบนี้ดีมากเลยเฮ้ยทำแบบนี้ถ้าปรับตรงนี้อีกหน่อยนึงหรือครั้งหน้าถ้าทำแบบนี้จะเวิร์กกว่าพอเราชวนคุยอย่างเงี้ยครับหลังจบเกมแล้วมันจะเป็นการเสริมทักษะการทำทีมบิลดิ้งให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับหมายความว่าระหว่างเกมเขาทะเลาะกันจริงเขาตีกันจริงแต่นั่นเป็นการตีตามบทบาทหน้าที่ที่เขาได้รับซึ่งพอจบเกมพวกเขายังเป็นเพื่อนกันอยู่พวกเขารู้จักกันมากขึ้นพวกเขาสนิทกันมากขึ้นและพวกเขาจะทำงานประสานงานกันได้ดีมากขึ้นในอนาคตครับอันนี้คือสิ่งที่ผมใช้ประจำเวลาแบบชวนน้องๆเล่นก็คือน้องกลุ่มนี้มันเล่นเสร็จแล้วมันไม่ยอมกลับบ้านนะพี่ก็เลยชวนคุยกันต่อซะเลยหลังจบเกมครับอันนี้คือเป็นจุดที่ผมใช้บ่อยๆ